ไปดูกันว่าเฮ้ยตั้งแต่เช้าจนกลางคืนนี้มันจะลองลัสซิ่งนานแค่ไหนจ้าไปสวัสดีค่ะมาดามแกฉันเพิ่งตื่นนอนนะฉันก็จะสภาพเป็นอย่างนี้แต่พอตื่นนอนมาปุ๊บนี่ต้องตื่นมาแต่งหน้ากันเลยนะเพราะวันนี้เราจะไปกินชาบูพอกินชาบูปุ๊บวิญญาณมาเสร็จแล้วเราถึงจะไปอีเวนต์ตอนเย็นเป็นอีเวนต์เย็นแต่ต้องไปชาบูด้วยฉะนั้นเครื่องสำอางที่แต่งมันจะต้องคงกระพันตั้งแต่เช้าจดค่ำจดกลางคืนเลยเพราะว่าอีเวนต์มันถึงกลางคืนนะคะฉะนั้นวันนี้เจ๊ก็เลยจะมาสาธิตวิธีการแต่งหน้าที่เจ๊ใช้อยู่เป็นประจำว่าแต่งหน้ายังไงให้หน้าไม่ไหลและสวยเช้าจดเย็นเลยนะคะก็จะมีไอเทมที่เพิ่มเข้ามาเป็นพวกไอเทมพวกฟิกซ์เมคอัพหรือว่าไพรเมอร์เข้ามานะจ๊ะอ่ะมาเริ่มกันเลยไอเทมแรกที่ใช้เลยจ้ะ Urban Decay All Nighter Pollution Protection นะอันนี้จะเป็นเมคอัพเซตติ้งสเปรย์ที่ช่วยเซตเมคอัพให้มันอยู่แบบทนนานๆนั่นแหละแล้วก็แต่ตัวนี้จะมีความพิเศษขึ้นมาหน่อยนึงคือของ Urban Decay ตัวนี้นะมันมีผลิตออกมาแล้วตัวนึงก็ช่วยเซตเมคอัพให้อยู่ได้ยาวนานแบบ16ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้ออกมาใหม่ราคาเพิ่มขึ้นมา100นึงจาก 1,400 เป็น 1,500เมคอัพเซตติ้งสเปรย์ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันมลภาวะเนี่ยเข้าธีมเลยไหมเข้าธีม PM 2.5 ตัวนี้มาดามเมาก็ใช้ตั้งแต่วันที่ได้มาจนถึงวันนี้ก็ใช้อยู่ประมาณ 3-4 ครั้งได้ผลว่าเมคอัพดีมากฉ่ำมากนะคะแม้กระทั่งลงน้ำที่พัทยาก็ฉ่ำมากเลยนะคะไพรเมอร์ที่มาดามเมาส์ใช้อยู่เป็นประจำตอนนี้ก็คือเป็นของเบก้าเว้ยปากเป็นไพรเมอร์ที่ช่วยปรับสภาพผิวด้วยแล้วก็ทำให้ผิวเจ๊ชุ่มขึ้นด้วยเท่าที่สังเกตนะคะคือผิวมันจะชุ่มขึ้นมากได้ความโกลของผิวดูฉ่ำดูสุขภาพดีนะอันนี้จะเป็นของ Estee Lauder นะคะ Genuine Glow เห็นหลอดน้อยๆอย่างเงี้ยใช้ได้นานอยู่นะเจ๊ใช้มาประมาณเกือบ4เดือนแล้วอะแต่ไม่ได้ใช้ทุกครั้งที่แต่งหน้าอะถ้าแต่งหน้าในบ้านอะจะไม่ค่อยจะใช้เฉพาะการแต่งหน้าที่ต้องออกไปข้างนอกหรือการแต่งหน้าที่ต้องการความแบบผิวฉ่ำหลังจากที่เมคอัพเบสกับตัว setting spray แห้งแล้วเจ๊ก็จะลงเป็นตัว BB นะวันนี้เป็น BB cushion ของ Miniso แต่ว่าส่วนนอกเดี๋ยวจะใช้ตัวรองพื้นของ Maresca แล้วกันเพราะว่าสีมันชัดไม่ใช่สีมันเข้มกว่าสีผิวเจ๊นะความแก้มจะใช้ลิปสติกของ YSL Tutorial มาลงนะแป้งฝุ่นโปร่งแสงอายแชโดว์ไพรเมอร์ถ้าไม่มีใช้คอนซีลเลอร์แทนแบบเจ๊ก็ได้นะจ๊ะมาสคาร่าไพรเมอร์ก่อนออกอย่าลืมสเปรย์ครั้งหนึ่งเสร็จทีนี้ไปดูกันว่าเฮ้ยตั้งแต่เช้าจนถึงนี้จะลดกลางคืนนี้มันจะลองลัสซิ่งนานแค่ไหนจ้าไปมันคือความสุข5โมงเย็นแล้วแต่หน้ากับคิ้วยังเป๊ะอยู่นะยังไม่ก้อนยังไม่คราบนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยต้องไปลงเรือแสนแสบบางกะปินะจ๊ะเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วเราก็จะไปแบบทางเรือจ้ะมันเป็นวิถีคนชิคนะจ๊ะโอ้อย่าผางแมวตอนนี้เวลา 22.36 เห็นไหมล่ะ 22.36 เด๊มาดูหน้าใกล้ๆเลยเพราะว่า proudly to present มากนะคะอย่างแรกเลยตานะคะตาใช้มาสคาร่าไพรเมอร์มันจะให้ผลแบบนี้คือปกติมันจะย้อยแบบย้อยดำเป็นแบบอันนี้ไปแล้วนะแต่อันนี้ไม่ย้อยดำโดยเฉพาะมาสคาร่าตรงนี้นะคะข้างใต้มาสคาร่าตาขนตาล่างอะถ้าเกิดไม่ได้ทาอีมาสคาร่าไพรเมอร์ตัวนี้นะ
คือไปแล้วค่ะไม่เหลือผิวหน้าโดยรวมผิวหน้าเนี่ยเจ๊อยากให้มาแบบซูมใกล้ๆแบบใกล้ๆมากๆเลยเพราะว่าถ้ายิ่งกล้องตัวเนี้ยซูมใกล้มากๆจะเห็นถึง texture ของผิวเลยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะคะ texture ของผิวเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้บ้างแล้วนะก็คือมีความเป็นแบบเหมือนเม็ดๆอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ overall มันยังคงแบบฉ่ำคือไม่ได้แบบหายไปแล้วเป็นกระด่างกระดำหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะตรงนี้จะเป็นส่วนที่เจ๊มีปัญหาที่สุดก็ยังพอเซตอยู่ได้นะคะถ้ามองไกลออกมาหน่อยเนี้ยมันก็จะปกติดีปากนะคะปากในวันนี้เนี่ยเจ๊เติมลิปสติกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคือหลังจากกินชาบูนะคะก็เติมอีกเล็กน้อยแล้วก็ไปงานก็มีกินข้าวกินสลัดกินขนมอีกนู่นนี่นั่นมันก็ยังอยู่แบบนี้สรุปแล้วก็คือว่าการแต่งหน้าให้มันแบบว่าสวยทนนานนะแกทริคมีไม่มากเลยทริคก็คือต้องใช้ไพรเมอร์และพวกเซตติ้งสเปรย์ในการฟิกเครื่องสำอางไว้แค่นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ก่อนที่จะลงเครื่องสำอางและหลังแต่งหน้าเสร็จเพื่อให้เครื่องสำอางมันดูแบบผนึกลงไปกับหน้าเลยแล้วก็ไพรเมอร์แต่ละส่วนช่วยได้มากจริงๆใครที่แบบว่ามีปัญหาแบบมาดามเมาก็คือหน้าไหลย้อยหรือผิวมันแต่งหน้าไม่ค่อยติดเนี่ยมาดามเมาว่าวิธีนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วก็ช่วยให้ทุกคนแต่งหน้าออกมาสวยดูผิวดูคลีนช่ำนานตั้งแต่เช้าจนเย็นได้จ้าหวังว่าทริคเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยแหละเพราะว่ามีหลายคนน่าจะประสบปัญหานี้อยู่แน่นอนนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ยิ้มแย้มชื่นใจจ้ากิ๊กกิ๊กคลิปนี้มาดามเมาลาไปก่อนเพราะต้องไปอาบน้ำแล้วบายค่ะสวัสดีค่ะไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ด้วยการ Subscribe กันบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆกันเอาไว้หรือกดไลค์แฟนเพจและกดเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ